ครับสวัสดีครับก็มาถึงเกี่ยวกับเส้นอาทิตย์อีกนะครับเป็นเส้นอาทิตย์ในแบบที่6แล้วก็ 6.1 ตามภาพที่นำเสนอนี้เลยนะครับความหมายของมันก็มีทั้งเหมือนและคล้ายคลึงแตกต่างและเหมือนกับสิ่งที่เคยนำเสนอมาตั้งแต่1ถึง5ด้วยเหมือนกันแต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่มันต่างกันในเส้นที่มันบอกนะครับครับทีนี้ก็มาถึงเส้นอาทิตย์ในแบบที่6กันนะครับในแบบที่6นี้มันก็จะมีความเหมือนและความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของรูปแบบของเส้นที่มันทำงานนะครับอย่างสามเหลี่ยมที่เห็นเนี่ยมันจะมีในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงแล้วก็มีหางเส้นตวัดขึ้นเล็กน้อยมันจะมีความหมายสื่อไปถึงเจ้าของมือมีสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้มีความสามารถมีไหวพริบในการควบคุมในการติดต่อการงานที่ตนทำการที่ไวมันคว่ำลงอยู่โดดๆหมายถึงเขาทำงานคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนกับใครแต่เส้นที่เอียงเฉียงบ้างตรงบ้างลงช่องเสียหายนั้นหมายถึงการต้องอาศัยบุคคลอื่นในลักษณะของการรออนุมัติจากบุคคลอื่นเช่นกันสิ่งที่ต้องพยายามพลิกแปลงยอมจ่ายยอมเสียบ้างเพื่อความสะดวกในการทำงานเป็นบางครั้งนั่นหมายถึงในลักษณะของเส้นที่มันดูกระจัดกระจายแล้วก็ลงในช่องเสียหายนั่นเองนะครับมันจะต่างกับภาพที่ 6.1 ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วภาพ 6.1 นั้นจะมีความเสียหายมากกว่าหากการทำงานกับหุ้นส่วนมีโอกาสที่จะถูกบอกเลิกสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญาแบบกระทันหันได้ทันทีเพราะการที่มันเป็นเกาะแล้วมีเส้นตัดทับนั่นมันคือการผิดสัญญาคือการบอกเลิกคือการไม่ต่อไม่ปรับปรุงธุรกิจอะไรต่อกันอีกส่วนเส้นที่ลงช่องคือสิ่งที่ต้องจ่ายประจำอยู่เสมอหรืออำนาจที่ไร้บารมีทำคุณคนไม่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นความหมายของเส้นบนเนินอาทิตย์ในภาพที่7ในภาพที่7นี้จะมีสามเหลี่ยมใหญ่ๆที่แตกทั้งต้นเส้นและปลายเส้นหมายถึงธุรกิจการงานที่ต้องควบคุมบริหารการส่งออกเป็นความรับผิดชอบที่มากทั้งการติดต่อภายนอกประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเช่นกันในมุมกลับมันหมายถึงว่าการเฝ้าระวังจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินจำนวนมากเส้นมีทั้งลักษณะโอนออดเอียงคือเจ้าของมือต้องมีความใส่ใจให้มากกว่าปกติใส่ใจในงานใส่ใจทีมงานใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาและการที่มีสามเหลี่ยมเล็กๆห้อยข้างๆนี้มันคือความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนภาพที่ 7.1 ส่วนภาพ 7.1 เส้นตั้งตรงที่มีเส้นค้ำเกิดเป็นสามเหลี่ยมคืองานที่ต้องอาศัยความอดทนตรงไปตรงมารับทั้งงานภายนอกภายในและจิตการงานที่ตนทำเป็นส่วนตัวด้วยส่วนที่มีเส้นมาลอยขวางอยู่บนเนินอาทิตย์มันเน้นถึงสิ่งที่ต้องการและความอ่อนไหวการช่วยเหลือคนอื่นโดยตนเองจะได้รับความเดือดร้อนอันนี้หมายถึงว่าการอ่านรวมกับเส้นพุทธที่แต่เป็นง่ามไปชี้เข้าหาด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนี่ก็เป็นความหมายของเส้นบนเดือนอาทิตย์ของในภาพที่6และ7นะครับก็ยังจะมีในแบบที่8ที่9ที่10ที่อะไรต่อๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะยังมีอีกหลายเส้นหลายส่วนที่จะทยอยลงทำ
มันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับเพราะผู้กำกับผู้บริหารผู้ตัดสินใจตัดต่อก็คือข้าพเจ้าคนเดียวเองนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่านัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี